ถ้าเมาแล้วไม่สามารถขับรถกลับบ้านได้คนจะกลับบ้านยังไงเชิญครับรถแท็กซี่ครับแท็กซี่อันดับหนึ่งเลยเล่นเองไหมพี่ดีครับเล่นเองลิโอนเล่นเองครับพี่เล่นเองครับเล่นมาเลยเล่นเองครับเล่นเองแบบนี้เลยหลากหลายวิธีใช่ได้บนครับถ้าเมานะแล้วไม่สามารถขับรถกลับบ้านได้คนจะกลับบ้านไงฮะเอาไปรถเพื่อนสิครับผมได้เต้าครับนอนหาที่นอนหาที่นอนที่อื่นก็ปลอดภัยนะใช่ไหมใช่หาที่นอนหาที่นอนที่อื่นไปเลยนะมาดูนะหาที่นอนที่อื่นไปเลยมีหรือไม่มีถ้าเมาแล้วไม่สามารถขับรถกลับบ้านได้คนจะกลับบ้านยังไงแปลว่าต้องกลับแปลว่าต้องกลับจะกลับยังไงเอ้าหมอกล้องเชิญนะก็จะมีเรียกเรียกใครเรียกใครยูไดไอดิงยูไดป่ะยูดิงไอดายูดิงไอดายเขาไม่เคยใช้บริการอยู่แล้วแอปพลิเคชันเนี้ยใช้แอปพลิเคชันนี่ถามฉันนี่ฉันเนี่ยลูกค้า VIP เลยแถวเล้าไหนวะพี่โอ้โหช่วงนั้นมีเพื่อนอยู่ฟาร์มเป็ดไงก็ชอบไปกินเล้าเพื่อนใช้บริการแอปพลิเคชันใช่ครับใช้บริการแอปพลิเคชันมีหรือไม่มีมีการทำขับถือว่าได้ถือว่าได้ต้องได้นะอีก2ข้อหายเจอพี่ลีครับจากประสบการณ์ผมสมัยวัยรุ่นครับตัวผมเองไม่เคยแต่ว่าตัวเพื่อนเนี่ยผมรู้สึกว่าเพื่อนจะติดรถคุณกับบ่อยเหมือนกันติดรถคุณมีไม่ใช่ที่ไม่ใช่รถเพื่อนนะที่ไม่ใช่รถเพื่อนที่ไม่ใช่รถเพื่อนกับใครคนอื่นอ่ะใช่คือไม่รู้ว่าคนอื่นเขาเวทนาที่เมาแล้วหลับไปที่กับกระแขกโทษนะหมอตกลงกูทำงานบาร์โฮสเลยเยอะกลับกับรถคนอื่นเลยไม่รู้จักนะใช่ขอติดรถคนอื่นครับมีหรือไม่มีมีไม่พลาดไป2แล้วอาสาใจงานปรึกษากันได้เลยฮะพลาดไม่ได้นะพลาดไม่ได้นะ2ข้อไต้ฝุ่นดูข้อ3ไว้ยังเป็นข้อกลางระวังอันตรายนะต้องหาให้เจอนะไม่งั้นวุ่นวายแน่นอนนะฮะตัดสินใจดีๆถ้าเมาแล้วไม่สามารถขับรถกลับบ้านได้คนจะกลับบ้านยังไงฮะถ้ามันขับไม่ได้จริงๆถ้าบ้านไม่ได้ไกลมากก็อาจจะเดินกลับนะอย่าไปเที่ยวไกลดิพี่ก็ไม่แน่เที่ยวไปไกลอ่ะบ้านอยู่ทองบ้านอยู่พุทธมณฑลก็ไปเที่ยวทองหล่อแค่นั้นเองแล้วเดินกลับเดินกลับก็เช้าพอถึงบ้านปั๊บอ้าวเช้าแล้วเอาแต่งตัวออกกลับบ้านเลยครับไปทำงานต่อเลยไปเที่ยวใหม่อีกรอบเที่ยวใหม่อีกรอบก็เป็นไปได้เป็นไปได้คนบ้านใกล้อะไรเดี๋ยวมาดูกันถ้ามีสิทธิ์ได้เล่นต่อไปนะเดินกลับนี่หรือไม่ดีเขาบอกว่าเดินกลับแล้วไม่มีข้อนี้ผมเฉลยเลยนะเดี๋ยวไอ้มึงแยกกูได้เดี๋ยวพูดก่อนเดี๋ยวเห็นลูกโอเคนะโทษนะไม่เจอกันนานหูเริ่มแว่วแล้วล่ะนี่แหละคืออะไรก่อนมีคำตอบครับแต่ส่วนตัวผมยังไม่ใช่เป็นตอบแล้วแค่ความคิดผมนะผมอ่ะขึ้นรถเมย์กลับอันนี้คือความคิดยังไม่ตอบไม่ตอบแต่มีคนที่จะตอบพี่พิมคิดว่าอะไรฮะเดินกลับอันนี้ไม่มีตอบไปแล้วใครมุกคิดว่าไงให้แฟนมารับหรือคนที่บ้านมารับพี่ใหญ่เลือกคำตอบที่สุดนะคิดว่าไงฮะเอาให้คนมารับเนี่ยเอาอันนี้ตอบว่าให้แฟนมารับใช่เลือกแล้วนะอันนี้เลือกนะชัวร์นะใช่ถ้าให้แฟนมารับมีขึ้นมานะ86คะแนนกลายเป็นของทีมเราแต่ถ้าไม่มีแต่ถ้าไม่มี86คะแนนก็ต้องเอามาลุ้นกันเลยดีกว่าครับให้แฟนมารับมีหรือไม่มีซอยเดินมา8ชั่วโมงแล้วก็ไม่เคยแย่แล้วเมียก็บอกว่าไอ้ไปไกลๆเขาเรียกอาเฮียให้ไปไกลๆก่อนดูเฉลยก่อนฮะข้อ4คือหนวดให้เพื่อนขับแทนให้เพื่อนมาขับรถเราแทนก็มาก็โดนจับขังคุกพร้อมกันเนี่ยไปเรื่อยเลยนะเพื่อนเมากว่าเราอีกไหนๆคำถามมันเกี่ยวกับเรื่องของการเมาแล้วก็ไม่ขับรถอันนี้ขอสนับสนุนเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโครงการเมาไม่ขับเนี่ยเป็นประโยชน์มากจริงๆฉะนั้นถ้าเกิดว่ามึนเมาดื่มแอลกอฮอล์ไปอย่าขับรถเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะไรรู้ไหมฮะเราไม่เดือดร้อนแค่ตัวเราเองนะ
คนอื่นก็จะเสียชีวิตเดือดร้อนพี่กู้ภัยนี่สภากาชาดก็ต้องมาช่วยเหลือด้วยนะฮะต้องบริจาคเลือดคุณหมอก็ต้องไปช่วยเหลืออีกนะฮะแทนที่ใช้เวลาไปช่วยเหลือกับบุคคลอื่นก็ต้องมาช่วยเหลือเราเนี่ยเพราะว่าเราดันไปเมาแล้วขับแล้วก็ต้องสูญเสียเลือดโดยเปล่าประโยชน์ก็ต้องให้คนอื่นเนี่ยต้องมาบริจาคเลือดอีกฉะนั้นเมาไม่ขับกันนะครับทุกคนและแน่นอนนะขบวนคะแนนมาได้สำเร็จ180คะแนนเป็นของอาสาใจงาม